อัพพิฆาตเอสุปชัยเกิดมาเพื่อฆ่าอ้ำแชะเดียวดับสนิทได้รับฉายาครับว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปแล้วสำหรับผู้จัดการเมืองทองครับอย่างพี่เอสุปชัยไม่ใช่ว่าไปก่อคดีฆ่าใครตายมาครับแต่เป็นเพราะว่าคุณผู้จัดการคนเก่งคนนี้ครับถ่ายรูปคู่กับซุปตาคนไหนก็จะต้องใช้แอปบีบหน้าให้เรียวเล็กวันก่อนครับเหล่าแฟนคลับของณเดชน์นะครับถึงต้องติดแฮชแท็กเซฟณเดชน์เพราะว่าพี่เอแกนั้นครับเล่นแอปถ่ายรูปทำเอาหน้าหล่อของหนุ่มณเดชน์นะครับออกมามียาวผิดรูปผิดร่างใช่ว่าพี่เอนั้นครับจะแคร์ที่ไหนกันใครไม่สวยไม่หล่อยังไงก็แล้วแต่ครับขอพี่เอรอดคนเดียวก็พอล่าสุดนั้นครับผู้ที่โดนแอปพิฆาตของผู้จัดการมือทองคิวต่อไปนะครับก็คือซุปตาตัวแม่ครับอย่างสาวอ้ําพัชราภาที่ถ่ายรูปคู่กับผู้จัดการคู่ใจแต่ภาพที่ออกมานะครับหน้าสวยเป๊ะของสาวอ้ํานะครับผิดรูปผิดร่างจนจําแทบไม่ได้จนทําให้เกิดเซฟแม่อ้ําขึ้นมางานนี้ครับพี่เอเขาได้ยืนยันว่าเขาได้ทําทุกอย่างที่พูดจริงๆเพราะพี่เอเคยพูดไว้หลายๆครั้งว่าเอผู้เกิดมาฆ่าอ้ําแถมเจ้าตัวนะครับรู้ที่หลายคนแซวมาลงซ้ําแล้วเขียนแคปชั่นอย่างภาคภูมิใจว่าแอดอ้ําพัชราภาพี่เอว่าสวยนะคะฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กเซฟพี่เอฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งเหล่าคนบันเทิงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะหนุ่มเอ็ดกันตพงศ์นะครับพระเอกละครเรื่องใหม่ของพี่เอเข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอกันครั้งหน้าผมจะขโมยมือถือพี่เอครับเรียกว่าใครที่เจอแอปพิฆาตแอปนี้ของพี่เอสุภชัยเข้าไปครับแชะเดียวดับสนิทเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ